ียนเชื่อประกันชีวิตเตรียมจัดงานฟูลไซเคิลไทยแลนด์งานปั่นจักรยานส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ 1-2 ธันวาคมนี้ณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่คนรักสุขภาพชอบออกกำลังกายห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะล่าสุดบริษัทผู้เรียนเชื่อประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะฟูลไซเคิลไทยแลนด์งานปั่นจักรยานส่งท้ายปีในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้พร้อมสัมผัสความสวยงามของชายหาดบางแสนค่ะตลอดเส้นทางกับ12สถานที่สุดตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง BNK48 ค่ะโดยการจัดงานดังกล่าวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะและไม่แต่เพียงสุขภาพดีค่ะยังจะได้อิ่มบุญไปด้วยกันค่ะโดยรายได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน1 ล้านบาทจะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลต่อไปค่ะในนามของภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเองนะครับเรามีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของการให้ประชาชนนั้นรักการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมนะครับในงานฟูลไซเคิลไทยแลนด์ที่บางแสนนะครับในครั้งนี้ที่จัดขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้นะครับก็อยากให้คนไทยทุกคนนักปั่นทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ปั่นเป็นประจำก็ได้แต่งานนี้ถือว่าเป็นการปั่นการกุศลนะครับทั้งในการปั่นในระยะสั้นที่เราปั่นกันได้25 กิโลนะครับหรือในระดับโปรที่เขาปั่นกันไป100 กิโลนะครับก็อยากให้มาร่วมออกกำลังกายกันให้มากๆนะครับที่สำคัญคือมาร่วมการกุศลกับเราด้วยนะครับอีกประเด็นที่สำคัญก็คือในงานนี้ก็จะมีในเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มีเพลงพิเศษจากคุณเอ๊ด้วยนะครับที่เราจะได้ร่วมสนุกและร่วมการกุศลกันนะครับอย่าพลาดนะครับที่บางแสนในงาน Full Cycle Thailand บางแสนครับ 1-2 ธันวาคมครับ